Facebook Business Suite 101สอนการดูข้อมูลเชิงลึกของเพจ Facebook บนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n o w า i อทีชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการดูข้อมูลสถิติหลังบ้านของ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองนะเพื่อนๆสามารถกดตัวไอคว้ามือบนหนงคลิปนี้นะครับจะมีเพลย์ลิสต์นะ สอนวิดีโอนะครับมากมายนะครับกว่า400ตอนบวกบวกนะครับนะถ้าไม่หมดมุกก็จะมาเรื่อยๆืนะจะก็ไปดูกันได้นะครับโอเคก็ทำการเปิดนะครับหน้า f c e b o o k f แฟนเพจหลักของเราไว้นั่นเองนะวิธีการรีเซ็ตไม่ยากนะครับให้เรากดซ้ายมือด้านล่างนะครับกดหน้าเรานะครับกดกร้ปายนะนะต่อให้เราไปอยู่หน้าไหนก็ตามนะมันก็ไปอยู่หน้าหลักนั่นเองนะครับประมาณนี้นะจ๊ะ มาวิธีการดูสถิตินะต้องเป็นเพจที่มีคนติดตามครับร้อยคนขึ้นไป200คนขึ้นไปก็ว่ากันไปนะครับมันจะมีข้อมูลให้เรากดที่ขวามือด้านล่างนะครับกดเข้ามานะจะมีป๊อปอัพนะครับให้เราสังเกตคําว่าข้อมูลเชิงลึกนะเป็นรูปกราฟนะกดเข้าไปเลยนะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับก็ จะบอกนะครับว่ามีข้อมูลนะครับอะไรบ้างนะครับนะโอ้ไก็มีคนเข้านะครับถ้าเราเชื่อมต่อกับ IG ไว้นั่นเองนะครับเนี่ยเออนะมีกรัฟบอกนะครับนะโอเคนะกลุ่มเป้าหมายนะครับก็จะบอกทั้ง Facebook แล้ว IG ด้วยนะครับโอ้โหพออัปเดตเวอร์ชั่นใหม่นะเนี่ยเห็นไหมครับ นะถ้า IG ครับหรือ i ิน t a g r กรนะคนติดตามไม่ถึง100คนนะก็จะไม่บอกนะไม่บอกนะเออไม่บอกแต่ถ้า f c e e o o o นะครับสังเกตนะกดเข้าไนะก็จะบอกด้วยนะครับว่าเป็นโอ้โหผู้หญิงเยอะนะผู้ชายน้อยว่านไปนะนะบอกจังหวัดนะครับภูมิภาคก็ว่างไปประเทศอยา่ามีเยอรมันด้วยอิตาลีด้วยอังกฤษเนเธอร์แลนด์ด้วย ช่าๆไม่ธรรมดาโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะออวิธีการดูข้อมูลเชิงลึกง่ายๆสบายๆนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ